รมาจารย์สำนักดาบเก่งกาจด้านการฟาดฟันหักอิฐได้ด้วยมือเปล่าราชามีมนักวอสงครามกลางโซเชียลเขาคนนี้คือใครเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับกับเปิดตำนานเนโฮฟาตูล่าYo, สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปพิเศษนะครับผมเอาจริงๆแล้วช่วงหลังๆมาเนี้ยหลังจากที่ผมทำ YouTube ใช่ไหมคุณผู้ชมผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีซีรีส์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราสามารถนานๆทำครั้งหนึ่งได้แล้วก็ทำให้มันเป็นคลิปที่แบบมีคุณภาพจับเต็มไปเลยจนกระทั่งผมก็เริ่มไปไล่ส่องคุณผู้ชมว่าเอ๊ะมันมีคอนเทนต์แบบไหนกันแน่ที่ผมชอบทำแล้วผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันมีคอนเทนต์อยู่หนึ่งตัวด้วยกันที่มันน่าจะเป็นซีรีส์ที่ผมสามารถสานต่อของมันได้นั่นก็คือซีรีส์เขาคือใครนั่นเองนะครับผมซึ่งในซีรีส์นะผมก็จะพยายามหาคนต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่คนทั่วไปที่เขาเนี่ยมีประวัติหรืออะไรบางอย่างที่น่าสนใจเอามารวบรวมข้อมูลทั้งหมดและทำเป็นคลิปออกมาซึ่งในคลิปนี้ผมขอเปิดประเดิมคนแรกด้วยลูกพี่สุดโหดของผมเลยนั่นก็คือเนโฮฟาทูล่าจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนในยุคที่สื่อโซเชียลกำลังเฟื่องฟูก็ได้มีเน็ตไอดอลมากมายนะครับที่ผุดขึ้นมาเป็นที่รู้จักกันในสังคมแต่ถ้าเกิดพูดถึงหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะต้องมีเขาคนนี้ติดอยู่ในโพแน่นอนกับปรมาจารย์สำนักดาบทาบูราชิผู้เชี่ยวชาญการใช้สระตาวุธมากมายหลายหลากทั้งดาบคาตานะมีดสั้นหอกต่อสู้ด้วยระยะประชิดแต่เสียดายนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะแพ้โลเนี่ยมึงอ่ะได้ทีหน่อยฟาดลูกพี่ก็สักหัวดุ่งเลยฟันเปลวไฟด้วยความเร็วเท่ากับศูนย์ปืนนักสังหารอิฐด้วยมือเปล่า20ก้อนภายใน1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ยกมันโยกเอาเท่าที่ได้พอถามมันโยกไม่กินแรงเริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับผมที่คุณชมเห็นในรายการนั้นน่าจะไม่ใช่ก้อนอิฐนะครับผมแถวบ้านกูเรียกแร่ไวเบเนียมเอ้ยทีมงานมึงอย่าแกล้งลูกพี่กูดิโอ้ยเฮียไหนบอกเป็นปรมาจารย์การหักอิฐไงนี่แม่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงอะอย่าเศร้าว่าลูกพี่เนแก้ตัวว่าไงมาครับลูกพี่ก็คือจะมาตอบคำถามทุกคนนะครับว่าทำไมในรายการดีเจต้นหอมถึงบอกว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเนโอฟาร่างกายถือว่าร่างกายไม่พร้อมอะไรเนี่ยสักอย่างนะฮะก็จริงๆแล้วมันเกี่ยวนะครับตรงที่ว่ารอบแรกเนี่ยผมได้สับอิฐที่จำได้ไหมที่สับอิฐตัวนอนไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฐานคอนกรีตนะครับซึ่งผมเนี่ยได้บอกกับทางทีมงานไปเรียบร้อยแล้วคือตอนก่อนที่จะออกรายการฮะเขาได้ติดต่อบอกกับผมเสร็จสับเลยว่าคุณเอเราทางเราเนี่ยหล่อคอนกรีตไว้เพื่อเป็นฐานให้คุณเรียบร้อยแล้วนะอะไรเงี้ยก็ซึ่งทำให้ผมได้เชื่อนะครับว่าเขาหล่อเสร็จแล้วแต่ว่าพอเอาความเป็นจริงแล้วทีมอาร์ตที่หล่อไม่ได้หล่อให้ผมเป็นคอนกรีตครับแต่กับเอาโต๊ะไม้มาให้ผมนะครับซึ่งทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันต่างกันยังไงระหว่างความยืดหยุ่นของโต๊ะไม้หรือว่าการที่คุณเอาฐานที่เป็นไม้มาแล้วมันโยกเนี่ยมันมีผลยังไงกับการที่เราสับอิฐนะครับดูนี่นะฮะผมจะสับให้ดูนะครับนี่ครับกระแทกลงไปอย่างเงี้ยฮะนี่นะฮะกระแทกแรงนี่ครับมันไม่แตกครับนี่เป็นแค่อิฐมอนนะครับจะสังเกตได้ว่าอิฐนี้ไม่ได้มีการร้าวนะครับอ่ะแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราอิฐนะฮะใส่ไว้ที่พื้นนะครับที่มีความมั่นคงนะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราสับลงไปนะครับอ่ะเนี่ยฮะเช็คให้ดูก่อนนะครับว่าอิฐมันไม่ได้ร้าวนะครับมันจะหักได้อย่างง่ายดายเลยครับต่างกันแค่ความมั่นคงเท่านั้นเองครับแล้วก็การซับแรงมันไม่แตกฮะนี่แค่ความยืดหยุ่นเล็กน้อยเท่านั้นนะยังไม่ถ้าถึงขั้นที่เป็นโต๊ะไม้นะครับเดี๋ยวผมจะทุบให้ดูนะครับนี่ครับมันไม่มีผลอะไรเลยนะฮะแต่ความต่างอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคุณเอาอีกตัวหนอนนะครับมาวางไว้กับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วคุณพอกกระแทกมันลงไปนะครับสังเกตนะฮะทันทีที่พื้นไม่มีความยืดอยู่นะครับมันก็จะแตกอย่างนี้เลยฮะซึ่งมันจะแตกง่ายมากฮะดังนั้นนะครับการที่จะ
ซับอิฐเนี่ยตัวหนอนหรือว่าพวกฟันกิ่นหรือว่าจะเป็นอิฐพวกนี้มันเป็นอิฐที่ไม่ได้ใช้ในการแสดงมันเป็นอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างครับซึ่งมันแข็งแรงมากดังนั้นถ้ามีแม้แต่แรงยืดหยุ่นเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้คุณซับอิฐไม่แตกได้นะครับเพราะฉะนั้นให้กลับไปดูในรายการใหม่นะครับว่ามันไม่ใช่แค่ซับแรงอย่างเดียวฐานไม่ได้ทำจากคอนกรีตข้อที่หนึ่งซึ่งรายการผิดข้อตกลงจากผมตั้งแต่แรกข้อที่สองนะครับฐานมันเป็นไม้และยืดหยุ่นได้แถมเคลื่อนไหวขยับได้ด้วยและโยกสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นการที่ผมสับอิฐไม่แตกเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนมาว่าผมเลยนะครับและถ้าเกิดใครที่คิดว่าสับอิฐบนโต๊ะโดยที่โยกได้แล้วมันหักได้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องเก่งมากอ่ะนั่นแปลว่ามือของคุณต้องมีความเร็วสูงมากพอที่จะทำให้อิฐขาดก่อนที่มันจะโยกนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้าใจตรงกันนะครับผมเลิกคอมเมนต์แซวลูกพี่กูได้แล้วพวกมึงอ่ะนักอัดลมปานเพื่อปล่อยฮาคีสุดแกร่งหลายคนฟังอาจจะคิดนะครับผมว่าลูกพี่เนผมเนี่ยแค่กระแทกเฉยๆแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในช่วงระหว่างที่ลูกพี่ผมเนี่ยปล่อยพลังนั้นตัวลูกพี่เนก็ได้บีบอัดพลังแล้วรวบรวมและปล่อยออกไปสู่คู่ต่อสู้พร้อมกับส่งเสียงว่าโฮฟาดุล่าเย้กูทำเสียงเหมือนวะจริงๆลูกพี่เนก็จะพูดแบบเร็วๆนะเป็นการรวบคำจากโฮฟาดุล่าเป็นคำว่าเฮียเทคนิคการรวบคำนี้รู้สึกคุ้นๆเหมือนคุณเคยได้ยินมาจากไหนมาก่อนซึ่งคำว่าโฮฟาทูล่าในนานก็มีความหมายว่าคำนี้มันแปลว่าขอพระสุรเสียงแห่งเทพเจ้าจงทะลุผ่านครับโฮฟาทูล่าเนี่ยเหรอคะครับไงเป็นไงเฮียฟังคำหมายคำพูดจากลูกพี่เนกูร้องไห้ที่พวกมึงอ่ะให้เหมือนกับว่าให้เรารู้สติว่าเวลาที่เราทำเนี่ยมันเราไม่ได้ทำด้วยความโกรธแค้นหรือว่าความอาฆาตส่วนตัวนะเหมือนกับว่าให้เทพเจ้าจงดูแล้วก็จงรับรู้ถึงสิ่งที่เราทำว่าเราทำไปเพื่ออะไรประมาณนั้นแล้วก็ขอให้เขาคุ้มครองด้วยการแบบว่าตอนที่เราส่งแรงหรือว่าออกพลังออกไปเนี่ยจะได้แบบว่าเหมือนกับมีความฮึกเหิมแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีสติอยู่ในขณะที่สู้ครับโอฟาทูราคืออะไรครับมันคือพลังตะโกนครับมันคือพลังตะโกนใช่ฮะยังไงพี่มันคือการตะโกนให้จังหวะปานตรงกับกล้ามเนื้อเวลาที่ออกดาบไปคู่ต่อสู้จะกระเด็นหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นดาบจริงเนี่ยก็คือจะฟันเข้าไปให้แผลมันจะลึกกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเราออกเสียงให้ตรงกับจังหวะกล้ามเนื้อคือจังหวะปานกับกล้ามเนื้อถ้ามันตรงกันมันจะทำให้จังหวะการแทงดาบมันจะแรงขึ้นซึ่งตามข่าวที่เขาลงเอาไว้นะครับผมประวัติของลูกพี่เนก็คือเนโฮฟาทูล่าหรือนายเวสุวรรณลักษณะเมคาจันปัจจุบันอายุ36ปีหนุ่มนักดาบปรมาจารย์ของสำนักดาบท่าบูรจีซึ่งจากคำกล่าวอ้างของลูกพี่เนของผมนะครับผมเขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าโฮฟาทูล่าเนี่ยมันคือศาสตร์วิชาการใช้อาวุธที่ประยุกต์มาจากอาวุธในยุคหินรวมกับวิชาดาบต่างๆของกลุ่มมือสังหารยุคโบราณที่เขาฝึกมาจากคุณพ่ออีกทีนึงแม่ไอ้เหี้ยคุณนึกว่าเล่นแอสซิสินกรีซเรื่องราวย้อนกลับไปในตอนที่ลูกพี่เนของผมยังเป็นเด็กครับคุณพ่อของลูกพี่เนมีภรรยาทั้งหมด12คนส่วนคุณแม่ของลูกพี่เนนั้นก็เป็นภรรยาลำดับที่11ซึ่งตามประเพณีของบ้านลูกพี่เนนั้นก็คือถ้าหากมีลูก2คนคุณพ่อจะถามลูกแต่ละคนว่าระหว่างปัญญากับทรัพย์สินจะเอาอะไรในวันนั้นครับพี่ชายของลูกพี่เนเนี่ยเขาได้เลือกเอาทรัพย์สินส่วนลูกพี่เนนั้นก็ได้เลือกเอาปัญญาและณตอนนั้นคุณพ่อก็ได้เอ่ยถามต่อว่าเหตุใดล่ะลูกจึงเลือกเอาปัญญาลูกพี่เนจึงได้ตอบกลับไปว่าถ้าหากไร้ซึ่งปัญญาเราก็จะเสียทรัพย์แต่ถ้าหากว่าเรามีปัญญาเราก็จะหาทรัพย์เมื่อไหร่ก็ย่อมได้และด้วยเหตุนี้ท่านพ่อจึงได้ให้ลูกพี่เนสืบทอดสายวิชานี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาร์คเรียวนะครับผมไอ้ที่คุณชมได้ยินไปนี่กูไม่ได้แต่งนะครับผมนี่เป็นคำสัมภาษณ์ที่ลูกพี่เนผมพูดออกมาในรายการข่าวเลยนะกูไม่ได้แต่งไอ้เหี้ยเขาพูดอย่างนั้นจริงๆมึงไปย้อนฟังกันได้โดยในการฝึกของสำนักของลูกพี่เนนะครับผมก็ได้มีเงื่อนไขเข้มงวดนั่นก็คือผู้ที่สืบทอดวิชานั้นจะต้องฝึกอย่างเดียวไม่สามารถมีครอบครัวหรือว่าจะแต่งงานก็ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่จริงจังมากในตระกูลของลูกพี่เนนะครับจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดวิชาสู่ลูกศิษย์จากการที่ผมติดตามลูกพี่เนมานานแรมเดือนแรมปีแล้วก็ดูคลิปวิดีโอของเขาใน YouTube ทุกคลิปเนี่ยผมก็ได้สืบทราบนะครับว่ามีอยู่วันนึงนะครับผมที่เด็กแถวบ้านของเขาเนี่ยถูกลักพาตัวไปทำให้เขาเนี่ยต้องบุกเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนนั้นแต่ด้วยเคราะห์ร้ายกรรมซักครับผมหนึ่งในเด็กที่ถูกจับตัวไปก็ได้ถูกลุกหลงจนได้รับบาดเจ็บแต่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมลูกพี่เนก็คิดได้ในทันทีว่าถ้าหากเขาคอยเอาแต่ช่วยเหลือแบบนี้มันจะช่วยเด็กได้อีกสักกี่คนกันแต่ถ้าหากว่าเขานั้นเปลี่ยนเป็นการสอนวิชาให้กับเด็กๆแทนแล้วก็มันก็คงจะเป็นอะไรที่เข้าท่ากว่าไม่น้อยไงล่ะลูกพี่กูอัจฉริยะ
ว่าแต่ลูกพี่นี่ครับผมสอนเด็กๆต่อสู้อะไรบ้างครับอาวุธสำคัญของวิชานี้ใช้ในการป้องกันตัวคืออะไรคะปัญญาครับอุตตาแล้วจะไปสู้กับปืนผาหน้าไม้เขาได้หรอคะทำขำหรือเปล่าคะเนี่ยจริงครับหรือแม้กระทั่งแบบเทคนิคเล็กๆหรือการวางกลยุทธ์เวลาไปตีกันนะฮะมันต้องมีนะอาจารย์ไม่ถ้าเกิดอยู่ดีวิ่งไปตีกันต้องดูครับว่าทัศนวิสัยแถวนั้นสถานที่เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก่อนที่ผมจะไปตีกันเนี่ยผมต้องสืบก่อนเลยนะและอย่างนึงสาเหตุที่ผมค่อนข้างชำนาญแถวพื้นที่เคหะฝั่งพระราม2เพราะว่าบ้านที่นั่นทุกหลังบล็อกเดียวกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเก่งเฉพาะในแถบนั้นนะชำนาญพื้นที่เฉยๆอ้าวเฮียนี่ไม่ใช่เนโฮฟาทูล่าหรือเปล่าต่อไปนี้คุณต้องเรียกลูกพี่ผมว่าพี่เนพระราม2เฮียกูเกียมพี่เนพระราม2ซึ่งจากที่ผมสืบข้อมูลมาแล้วนะครับผมขออนุญาตแก้ต่างให้ลูกพี่เนของผมเลยครับผมก็คือว่าตัวลูกพี่เนเนี่ยไม่ได้เปิดสำนักนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวเขานั้นอยากจะนำวิชาของเขาเนี่ยมาสอนให้กับคนสนิทใกล้ชิดเฉยๆเลยไปอยู่ร่วมกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณทาราซึ่งคนนี้เนี่ยก็ได้มีสำนักเป็นของตนเองชื่อว่าทันบูราแล้วคุณทาราเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของคุณเนอีกทีหนึ่งส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าในส่วนนี้เลยทำให้หลายๆสื่อเล่นประเด็นว่าคุณเนเปิดสำนักดาบเป็นของตนเองซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยส่งผลต่อเนื้อหาหลักเท่าไหร่นะครับผมแค่จะบอกเฉยๆหลังจากนี้จะเป็นคอร์สเรียนพื้นฐานสำหรับคนที่สนใจเรียนกับลูกพี่เนนะครับผมคุณจะได้เรียนอะไรบ้างกับเนโฮฟาทูล่าหลักสูตรการฝึกเดินปานด้วยการออกเสียงเดินปานด้วยการออกเสียงเช่นว่าสมมติว่าอย่างเรานั่งหุบปากนี่ใช่ไหมคืออะไรอ่ะคือเหมือนกับว่าฝึกให้ร่างกายเราสามารถแบบว่าค่อยๆผ่อนออกซิเจนออกจากปอดช้าๆแล้วก็กระบังลมลูกพี่เนยครับอันนี้แถวบ้านกูเรียกการทำเสียงแทมเป็ดด้วยปากนะครับผมส่วนนี้กลัวพี่หนุ่มน่าจะคิดเหมือนกูแต่เห็นแบบนี้เนี่ยผมคุณอย่าเพิ่งขำนะครับมันมีที่มาเพราะการที่คุณฝึกควบคุมลมปานแบบนี้ก็เพื่อเปล่งเสียงตะโกนว่าโอ้ฟาทูล่าออกมาใส่ศัตรูและทำให้การโจมตีของเรานั้นแรงขึ้นซึ่งรายละเอียดเรื่องค่าเรียนคอร์สนี้นะครับผมจะขยายรายละเอียดในช่วงท้ายนะครับผมเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่ต้องให้พูดต่ออีกยาวรวมอาวุธของเนโฮฟาทูล่า 1. หอกไม้โอ๊กราคา 5,000 บาทฮะมี 5,000 เหรอครับ 2. ดาบชินราโบราดาบ2คมมีเขากระทุงมีบ้างเป็นขวานและมีด้ามยาว 1-2 3. ดาบชินดาราแม่งเหมือนดาบเลยเมื่อกี้เลยครับผมแต่แค่แม่งมีคมเดียวนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในคอลเลกชันของลูกพี่เนยเท่านั้นครับผมยังมีอยู่ในคลังของลูกพี่กูอีก70กว่าชิ้นด้วยกันคร่าวๆนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อ9ปีแล้วคุณผู้ชมไม่รู้ว่าป่านนี้ลูกพี่กูไปฟาร์มได้เพิ่มมาตั้งอีกกี่ร้อยเล่มก็ไม่รู้อ่ะไหนๆก็พูดเรื่องดาบแล้วในลูกพี่เนยบอกความลับเรื่องอาวุธประจำกายหน่อยสิครับลูกพี่อาจารย์รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วดาบไม้ของผมเนี่ยข้างในมันเป็นดาบจริงนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีใครที่เรียกมันก็ไม่เชิงว่าไม่มีใครหรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันไม่รู้ว่าข้างในดาบไม้ของผมมันเป็นดาบจริงที่เห็นผมไปอวดกับชาวบ้านที่ใช้ดาบไม้เนี่ยจริงๆผมยังไม่ได้ชักดาบจริงออกมานะเพราะว่าผมแค่คิดว่าการโดนฝีมือเนี่ยมันยังไม่จำเป็นต้องฆ่ากันไงไม่ถ้าไม่จวนตัวหรือว่าถ้าไม่สุดวิสัยนะไงละมึงไอ้คนถือโล่ที่ฟาดหัวลูกพี่กูอะคิดดูลูกพี่กูเขาปลานีคุณขนาดไหนไม่ยอมชักดาบจริงออกมาตอนนั้นไม่วิ่งอยู่จุดเริ่มต้นของตำนานจริงๆแล้วลูกพี่เนของผมเนี่ยเขามีผลงานให้เราได้เห็นกันบนโลกอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ถ้าเกิดพูดถึงผลงานที่แมสและผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมที่กดมาดูคลิปนี้เนี่ยจะต้องเคยผ่านตามาก่อนแน่ๆนั่นก็คือคลิปนี้ครับมันคือคลิปการประลองกันในสวนลุมพินีที่มีเหล่าบรรดานักดาบมาต่อสู้กันหนึ่งในนั้นก็คือลูกพี่ของผมครับซึ่งพอผมไปสืบทราบแล้วเนี่ยประเด็นที่ทำให้เกิดคลิปนี้เลยแม่งยาวแล้วก็น่าสนใจมากๆจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วที่ผมฟังมาก็คือมันเกิดมาจากความเข้าใจผิดกันครับผมประมาณว่ามีอาจารย์เกี่ยวกับการต่อสู้ท่านหนึ่งรับรู้การมีอยู่ของลูกพี่เนเลยโพสต์บนเฟซบุ๊กประมาณว่าจะไปเยี่ยมที่สำนักเลยทำให้คุณทาราหรือว่าเพื่อนของลูกพี่เนเนี่ยเห็นอย่างนั้นเลยเข้าใจว่าเป็นสารทารบเลยทำการเม้นตอบโต้ไปและสุดท้ายคุณเนรู้เรื่องเลยออกมาขอโทษและก็ดีกันแต่แล้วอยู่ๆไปๆมาๆคุณเนก็ทำคลิปแนวท้าประลองกับเขาอีกสักงานซึ่งในส่วนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมกูงงจนไปทางมันก็กลายเป็นคลิปดังกล่าวนี่แหละครับผมสิ่งที่ทำให้กลายเป็นประเด็นเลยก็คือการโดนกันในครั้งนี้มันเกินขอบเขตจากการประลองกันเล่นไปเยอะครับผมจนมันกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันในที่สาธารณะซึ่งผิดกฎหมายเลยทำให้เป็นประเด็นในสังคมและเปิดโอกาสลูกพี่เนของผมได้ขยายจักรวาลของเขาออกไปอีกไกล
ทำให้เกิดเป็นคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอมากมายในลักษณะของเนโฮฟาทูล่าไป VS กับคนต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งการกระทำเช่นนี้ก็ยิ่งนำเติมเชื้อไฟให้เกิดการท้าทายและการท้าประลองกันมากขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนครับยิ่งลูกพี่เนของผมฝึกซ้อมและถ่ายวิดีโอการต่อสู้กับคนอื่นๆลงในโซเชียลมากเท่าไหร่ศพแล้วศพเรามันก็ยิ่งเหมือนเป็นหลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือของเขาให้กับคนและก็เด็กบางคนสนใจที่อยากจะเป็นเหมือนกับเขามากขึ้นยิ่งมีคนสนใจมากสื่อก็สนใจมากการแสวงหาผลประโยชน์ก็ได้เกิดขึ้นตามมาเริ่มมีคนไปเป็นลูกศิษย์ของลูกพี่เนมากขึ้นจากที่ผมดูมาแล้วยังงงๆอยู่ก็คงจะเป็นส่วนในการไปเป็นลูกศิษย์ของลูกพี่เนเพราะบางคลิปตัวเขาก็บอกว่าเรียนฟรีแต่พอมาอีกคลิปนึงก็บอกว่ามีการเก็บเงินเป็นรายเดือนอ้าวเหี้ยยังไงวะเนี่ยในส่วนนี้ผมขออนุญาตพูดประเด็นขั้นกลางเล็กน้อยนะครับผมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสำนักทาบูราชิหรือโฮฟาทูล่าล่วงโลกเพราะไม่เคยมีข้อมูลในประวัติศาสตร์มาก่อนส่วนตัวผมไม่ได้ใช้แก้ต่างแทนลูกพี่เนนะครับผมแต่ผมเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยวิชาหรือสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่จริงไปซะหมดถ้าเป็นดั่งคำบอกเล่าของคุณเนจริงๆว่าวิชานี้เขาได้มาจากคุณพ่อและคุณพ่อก็ได้มาจากคุณปู่ที่เรียนรู้และฝึกขึ้นมาด้วยตัวเองจริงๆเท่ากับว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้คนนอกอย่างเราได้เรียนรู้นั่นแหละครับซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันลวงโลกเสมอไปตัวอย่างเทคนิคนี้ครับผมลูกพี่เนเนี่ยก็ได้สอนพิธีกรในรายการเรื่องระยะขอบเขตของแขนเราในการโจมตีศัตรูซึ่งมันก็เป็นหลักการที่มีเหตุผลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อเลยก็คือเราไม่สามารถตัดสินสิ่งหนึ่งว่าไม่ดีเพียงให้คนคนเดียวที่ออกมานำเสนอนั้นเขาดูเป็นคนแปลกๆหรือเคยทำอะไรที่ไม่ดีมาก่อนบางทีมันอาจจะเป็นสร้อยทองคำอันมีค่าที่ณตอนนั้นอยู่บนคอกิ้งก่าก็เป็นไปได้ครับผมจริงแท้แค่ไหนผิดถูกหรือไม่คุณเป็นคนตัดสินเองนะครับพูดถึงเรื่องการเก็บเงินทองมาก่อนหน้านี้ผมก็อยากจะพูดคุยถึงประเด็นนี้สักหน่อยครับที่มีข่าวคมลอยออกมาว่าลูกพี่เนของผมมีเมียถึง15คนด้วยกันจริงเหรอครับลูกพี่ขอโทษนะครับเมียเยอะด้วยเหรอคะครับอุ๊ยทำไมต้องมีความวิชานี้มันสอนให้ต้องเก่งเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์ไม่เชิงครับผมหรอครับอาจารย์ได้ข่าวเมียตั้ง15คนมากกว่าคุณพ่อของตัวเองอีกเหรอคะครับทำไมถึงต้องใช้เยอะอย่างนั้นล่ะคะมีความต้องการทางเพศสูงเหรอคะคือต้องบอกก่อนว่าตามจริงแล้วโมหรือเปล่าคุยอวดผู้ชายข่มคนอื่นไม่ได้โมครับไม่ได้โมครับทุกคนที่ผมได้มาเนี่ยคือผมไม่ได้ไปจีบก่อนนะคือเขามาจีบเราไงซึ่งทั้ง15คนนี้ลูกพี่เนเขาก็ให้เป็นเมียหลวงทั้งหมดเลยครับผมคือทุกคนมีศักดิ์เท่ากันหมดและนอกจากนี้นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมฟังในส่วนนี้ผู้หญิง15คนทำไมต้องใช้แตกต่างกันมากมายขนาดนี้แล้วใครจะยอมเป็นเมียหลวงเมียน้อยไม่ตบตีกันบ้านพังหรอคะ15คนนี้ผมให้เป็นหลวงหมดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดนอกจากนั้นผมจะมีเด็กแยกต่างหากเนี่ยผมไม่รู้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่พอมีข่าวนั้นออกมาเนี่ยผมกลับไปฟังบทสัมภาษณ์นี้มาใหม่แล้วรู้สึกว่าภาพในหัวกูมันไม่เหมือนเดิมโอ้โหมีแฟนเยอะขนาดนี้บริหารจัดการยังครับลูกพี่เราต้องมีวิธีการบริหารดูแลนะถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีมันจะเนจะเข้าบ้านภรรยาคนไหนสักคนหนึ่งไม่ต้องจัดการพร้อมกัน3คนหรอคะมันต้องน้อยหน้ากันสิคะก็แน่นอนครับว้ายตายแล้วอาจารย์คะแม่อาจารย์ทำไมชวนผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมซีเรียสว่าต้องมีทีละ3ไงครับสมมุติว่าผมจะมี4คนผมจะไม่มีนะผมจะบอกเลยถ้าคนนี้ผมบอกผมจะถามเลยนะชอบผมจริงๆใช่มั้ยชอบใช่มั้ยนี่คุณรู้ใช่มั้ยว่าผมมีเมียเยอะรู้โอเคถ้าคุณจะเอาจริงๆนะคุณรออีกประมาณ2คนที่จะตามมาผมถึงจะครบกับคุณนะอ๋อแสดงว่าต้องพร้อมกัน3คนใช่ถ้าไม่ครบ3ผมจะไม่มีเพิ่มประทานโทษคะครับอย่างอาจารย์มีรายได้อะไรคะเดือนนึงต้องหลายๆแสนอย่างเงี้ยไปทำอะไรคะอ๋อก็เริ่มตั้งแต่ผมจะมีอย่างที่ผมบอกครับผมจะเก็บเหมือนภาษีรายเดือนอะนะคนในแก๊งผมก็คือผมมีลูกศิษย์อยู่วงในอยู่250คนใช่ไหมค่ะอ่ะผมเก็บคนละ 2,000 ต่อเดือนฟังแล้วกูงงๆนะครับผมใครเข้าใจตรรกะของลูกพี่กูที่จะสื่อเนี่ยเม้นบอกใต้คลิปทีนะครับผมขอบคุณครับจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ผมเป็นอีกคนหนึ่งนะครับผมที่ทันดูคลิปนี้ตอนที่เขาปล่อยออกมาใหม่ๆในตอนนั้นจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากการที่มีพี่ทหารคนหนึ่งนะครับผมเขาได้ถ่ายคลิปท้าประลองกับลูกพี่เนในเชิงยั่วยุและด่าทอซึ่งความจริงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมรู้ต้องกุมหัวแน่นอนครับผมเพราะนั่นมันเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับผมลูกพี่เนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรครับผมทำให้มีคนไม่ชอบเยอะและทำการสร้างเพจปลอมขึ้นมาเพื่อปั่นกระแสบ้างซึ่งก็เลยทำให้พี่ทหารคนนี้เกิดความรู้สึกบายแอดในใจหรือว่าไม่ชอบคุณเนนั่นแหละครับเลยถ่ายคลิปท้าประลองในรูปแบบนั้นขึ้นมาซึ่งก็เท่ากับว่ามันเป็นการเข้าใจผิดกันถูกไปครับผมโอ้โหอย่างนี้ลูกพี่เนก็แค่เข้าไปอธิบายให้เขาฟังสินะครับพี่จะได้เข้าใจตรงกันไม่ครับลูกพี่กูนัดไปท้าประลองนะครับไอสัตว์
กูยังขำเลยเฮียและหลังจากที่ทารบลูกพี่เนไปนะครับผมพี่ทหารคนนี้ก็เหมือนจะหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งจนทำให้ลูกพี่เนของผมโกรธและกลายมาเป็นคลิปนี้ในที่สุดนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็วันคานก็ไปแล้วนะครับผมให้เวลาคุณถึงวันพุธนะครับถ้าคุณยังไม่ให้คำตอบผมบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ให้คำตอบผมสักทีอาจจะไม่ใช่แค่ดวลหวายหรือว่าดวลดาบไม้นะฮะเข้าใจนะต้องตอบผมต้องการคำตอบเรื่องนี้นี่ก็วันอังคารแล้วคุณจะนัดผมวันไหนวันพุธใช่ไหมหรืออะไรอย่าเงียบครับอย่าเงียบหายนะทำคลิปท้าผมมาผมตอบกลับไปคุณเงียบมันหมายความว่าไงครับถ้ายังไม่ให้คำตอบอย่าให้เจอนะอาจมีนอกเกมได้ให้มาดีๆเล่นตามกติกามาเล่นซะดีๆท้าไว้ก็ต้องมารับผิดชอบกับคำท้าของคุณเองนะคุณบอกเหล็กก็ได้ไม้ก็ได้นี่ผมมีทั้งเหล็กทั้งไม้เลยถ้าคุณมาแต่โดยดีรับผิดชอบคำพูดตัวเองไม้ก็ได้ผมให้คุณใส่เกราะก็ได้แต่ถ้าคืนคุณยังไม่คำตอบผมคงต้องใช้ดาบเป็ดกับคุณและผมก็เชื่อว่าการที่ผมจะหาตัวคุณก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะฮะโอเคนะรู้เรื่องจบนะแต่บั้นปลายสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ประลองกันนะครับผมส่วนผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องลองไปหาดูกันเองนะครับซึ่งในจุดนี้ผมมองว่าไม่แปลกนะครับผมที่คุณเนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนักเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมคลิปของพี่ทหารคนนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองในรูปแบบของความคึกขนองซะมากกว่าแต่กลับกันครับผมในรูปแบบคลิปวิดีโอของคุณเนเนี่ยหลายๆคนให้เสียงตรงกันนะครับว่านี่มันเป็นคลิปขู่ทำร้ายร่างกายชัดๆซึ่งมันก็ดูรุนแรงกว่าอย่างชัดเจนระหว่างคลิปที่คนพูดเฉยๆกับคลิปที่คนพูดเนื้อหาคล้ายคลึงกันแต่กลับถืออาวุธไปด้วยนั่นแหละครับผมถามจริงๆเถอะครับลูกพี่เนยรู้สึกยังไงกับคนที่ถ่ายคลิปท้าทายลูกพี่ครับผมผมดูคลิปเหรอรู้สึกเลอะเทอะที่ดูปัญญาอ่อนอยากดังเลอะเทอะคือคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมโดนดับเพราะอะไรค่ะนะฮะซึ่งบอกว่าพูดไปเรื่อยคือเห็นเขาท้าก็ท้าบ้างใช่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากท้าดาบกับมวยใช่ไหมกับมือเปล่าคุณรู้ไหมว่าการฝึกดาบเนี่ยสำคัญที่คมของดาบถ้าเกิดท้าดาบเกิดผมเอาดาบฟันคุณขึ้นมาจริงๆดาบจริงคุณก็ตายไปแล้วผมไม่อยากเสียเวลาติดคุกเรื่องอะไรผมต้องมาติดคุกเพราะคนขยะพวกนี้ผมไม่เอาค่ะเจ้าของบ้านเช่าบอกเลิกสัญญาเช่าพร้อมสั่งปิดสำนักเนโฮฟาทูราและให้ขนของออกทันทีหลังตำรวจสน.ท่าข้ามจับกลุ่มเจ้าสำนักในฐานความผิดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีขณะที่น้าสาวเหยื่อวัย10ปีถูกหลอกทำพิธีกรรมอนาจารฝากเตือนผู้ปกครองคนอื่นให้เฝ้าระวังบุตรหลานและแล้ววันนี้ก็มาถึงณวันที่27มกราคมปี2561หรือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนโฮฟาทูราได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าข้ามจับกลุ่มหลังก่อเหตุกระทำอนาจารเด็กอายุ10ขวบถึง2คนที่มาเรียนฟันดาบกับตนก่อนที่จะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเนื่องจากไม่มีญาติมาประกันตัวหลายคนคิดครับว่าเขาคงจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แต่ใครจะไปรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่เท่านั้นหายไป5ปีลูกพี่กูกลับมาบอกเลยว่ากลับมาครั้งนี้ลูกพี่กูเฟี้ยวกว่าเดิมแม่เป็นไงเตะคนแก่ล้มไปทีนึง แต่อย่านะคุณผู้ชมอย่าว่าลูกพี่ผมเด็ดขาดนะครับผมเพราะคู่ต่อสู้ของลูกพี่เนในรอบ5ปีนั้นเขาคืออดีตครูฝึกเหนือลูกพิเศษเก่าอย่างครูพรานพรจำปาที่เคยประมือกับลูกพี่เนมาแล้วเมื่อประมาณ8ปีก่อนซึ่งก็ไม่รู้นะครับผมว่าศึกนี้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่ทั้งคู่ได้กลับมาประมือกันอีกครั้งนึงแถมครั้งนี้ลูกพี่กูกลับมายังปลดล็อกสกินใหม่พี่หนงแค่ช่าอีกด้วยไงยังไงสัตว์ขั้วเฟี้ยวมาถึงในจุดนี้นะครับผมก็มีเรื่องบางอย่างที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมเล็กน้อยนะครับผมคุณผู้ชมจำประเด็นเรื่องครูพรานพรจำปาได้เปล่าครับผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญที่อยู่เขาจะกลับมาไฟต์กันอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีผมจึงเริ่มไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับผมจนได้บังเอิญเจอกับชาแนลหนึ่งซึ่งชื่อช่องว่าทาบูราชิเซนเซจากที่ผมส่องดูนะครับผมช่องนี้ก็ได้นำคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับคุณเนโฮฟาทูรามาอัปโหลดอย่างต่อเนื่องเมื่อหลายปีก่อนที่จะหยุดอัปโหลดไปเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งเป็นทำลายเดียวกันกับตอน
อนที่คุณเนถูกตำรวจจับนั่นเองครับแต่แล้วอยู่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบอยู่ช่องนี้ก็กลับมาอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งเมื่อ1เดือนที่แล้วซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ตรงกันกับตอนที่คุณเนถูกปล่อยตัวออกมานั่นเองในส่วนนี้อาจจะดูไม่ได้แปลกเท่าไหร่นะครับผมแต่สิ่งที่ผมตกใจเลยก็คือคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับมันคือคลิปที่ชื่อว่าครูพรานเล่าเรื่องอาจารย์เนให้ฟังในส่วนของวิดีโอจำนวนเวลาไม่ถึง3นาทีนั้นมันก็ได้มีฟุตเทจอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกตกใจในระยะเดียวกันครับผมเพราะผมรู้สึกว่าบางทีคุณเนอาจจะไม่ใช่เพียงคนสอนวิชาต่อสู้หรือเพียงดาบทั่วไปก็เป็นไปได้เพราะอย่างที่เรารู้กันครูพรานพรจำปานั้นเขาก็เป็นครูฝึกหน่วยรบพิเศษจริงๆครับผมแล้วก็เคยได้ประมือกับคุณเนเบื้องหน้าเราอาจจะเห็นเพียงแค่นั้นแต่ด้วยวิดีโอตัวนี้ทำให้ผมเห็นเบื้องหลังอะไรบางอย่างเช่นฟุตเทจภาพของหน่วยรบพิเศษบางหน่วยที่ชื่อว่าทาคะ1997หรือกองกำลังป้องกันพลเรือนที่มีลักษณะการแต่งตัวคล้ายกับทหารสวมหน้ากากหัวกะโหลกและใช้ปืน AK เหมือนกันทั้งหน่วยและสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกตกใจอย่างมากเลยก็คือสัญลักษณ์รูปนกตรงกลางครับผมที่ถ้าเกิดเราสังเกตดูดีแล้วก็มันก็จะดูมีความบังเอิญคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์บนโลกของคุณเนคล้ายคลึงกันยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นฟุตเทจในส่วนนี้ที่ผมไม่อาจทราบได้ว่าเป็นฟุตเทจจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การถ่ายทำภาพยนตร์กันแน่รวมถึงบทพูดของครูพรานในส่วนนี้ครับผมมีหลายภารกิจที่เอมาอยู่กับครูมาดูแลหน่อยตรงนี้ต้องมาช่วยหน่อยก็เห็นหลายงานเช่นกันจากบทพูดของครูพรานเนี่ยเขาเล่าว่ามันก็มีอยู่บางภารกิจด้วยกันที่ได้คุณเนเข้าไปช่วยซึ่งบทความในส่วนนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกตกใจอย่างมากครับว่าคุณเนไปช่วยครูพรานในการทำภารกิจอะไรกันแน่เพราะเราอาจจะมองเห็นแค่ว่าคุณเนเนี่ยเป็นคนที่ทำการแต่งตัวเรียนแบบอนิเมะอะไรทั่วไปแต่มันแตกต่างกันกับครูพรานครับผมเพราะว่าครูพรานเนี่ยเขาเป็นหน่วยรบพิเศษจริงๆและคำพูดที่ออกมาจากปากเขานะผมคิดว่ามันไม่ใช่คำพูดที่เป็นการแต่งเติมหรือว่าโกหกแน่นอนครับและไหนจะเป็นภาพสมาชิกในทีมหรือว่าสำนักของคุณเนที่มีลักษณะการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าตัดมาอีกภาพนึงก็จะเห็นว่าเหมือนจะเป็นทีมหน่วยรบพิเศษอะไรบางอย่างที่ก็ได้มีสมาชิกบางคนที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกับลูกศิษย์ของคุณเนนั่นเองครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็ยังฟันธงความจริงไม่ได้นะครับผมบางทีอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกันเฉยๆก็เป็นไปได้รวมถึงรูปนี้ครับผมรูปที่เหมือนกับใครบางคนที่มีดวงตาคล้ายกับคุณเนแต่ในคราวนี้เขากลับไม่ได้ถือดาบแต่กลับถือปืน AK ที่มีสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับหน่วยทาคะ1997ภาพก่อนหน้านี้นั่นอาจจะเป็นภาพฟุตเทจบางส่วนที่มีคนลักษณะคล้ายคลึงกับคุณเนแต่งตัวคล้ายกับคุณเนนั่งอยู่กลางห้องอะไรบางอย่างและมีผู้หญิงสูงอายุหลายคนด้วยกันนำพวงมาลัยมากราบไหว้เขาซึ่งในจุดนี้ก็เริ่มทำให้ผมรู้สึกเชื่อครับว่าแท้จริงแล้วคุณเนเขาอาจจะไม่ใช่เพียงปรมาจารย์สำนักดาบแบบที่เราเข้าใจกันก็เป็นไปได้ยังไงก็ตามนะครับผมเนโฮฟาตูล่าเขาคือใครทำอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็กลับมาจากคุมนรกแล้วสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปเขาก็ได้รับโทษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปครับผมสิ่งที่เขาสอนนั้นบางทีมันก็ไม่ได้แย่ไปสมดมันก็คล้ายๆกับวิชากระบี่กระบองที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆนั่นแหละครับเพียงแค่อาจารย์ที่สอนนั้นเขาไม่ได้แต่งชุดพละกับพาคุณไปทำพิธีกรรมอะไรแปลกๆแบบที่เด็กที่เป็นข่าวบอกวิชากระบี่กระบองคืออะไรครับพี่อ้าวเฮียคงใส่กูแก่เกินไปแหละนั่นแหละครับผมหลังจากนี้ผมก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากอวยพรครับให้คุณเนโชคดีกับหนทางต่อไปนี้ที่เขาจะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ด้วยมือของเขาเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับผมทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นคร่าวๆของเปิดตำราเนฮูฟาทูล่านะครับผมเอาจริงแล้วซีรีส์เขาคือใครเนี่ยผมอยากจะทำออกมาในเชิงที่มันดูตลกเฮฮาแล้วก็สอดแทรกแนวความคิดบวกกับความจริงตับผลเข้าไปด้วยนะครับผมบางทีมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอบ้างในบางคลิปขึ้นอยู่กับคลิปนั้นๆนะผมว่าผมนำหยิบใครมานำเสนอนั่นเองนะครับผมถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปนำร่องกันนะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ใช้เวลาการเขียนสคริปต์การหาฟุตเทจนานมากคุณชมเป็นสัปดาห์เลยกว่าจะทำคลิปลงมาได้นะครับผมถ้าเกิดว่าผิดภาพการใดก็ต้องขอชุ่มมาทันทีนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามต่อไปครับผมอยากให้ทำใครต่อไปในซีรีส์เขาคือใครต่อสามารถคอมเมนต์ผมมาใต้คลิปนี้ได้นะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอ๋อแล้วก็ลูกพี่เนครับผมถ้าเกิดเห็นคลิปนี้อย่าฟ้องผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องท้ากูประลองด้วยไอ้เหี้ย ผมสู้ลูกพี่ไม่ได้หรอกครับผมเออครับผมเฮ้ยเป็นใคร